รายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการเขียนภาพดอกหญ้าที่ขึ้นตามพื้นหินให้ได้ชมกันค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์ธานีอิสรานะคะอาจารย์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเขียนก้านดอกหญ้านะคะซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้คู่กันที่มีขนาดเล็กตามไปด้วยไหมคะถ้าเราต้องการเน้นในส่วนละเอียดจำเป็นครับแต่ถ้าว่าสภาพของรูปโดยส่วนรวมเป็นสีแปรกันโดยหยาบๆมันต้องคล้อยตามกันปฐมภาพไม่งั้นภาพบรรยากาศมันจะไม่สมดุลค่ะวันนี้อาจารย์นำเสนอด้วยเทคนิคสีอะไรคะสีอะคริลิกครับอาจารย์ธานีร่างภาพแบ่งสัดส่วนภูเขาด้วยรูปทรงเรขาคณิตโดยทำเฉพาะระยะหน้าและกลางจากนั้นระบายสีน้ำเงินอมดำตามภูเขาในระยะหน้าด้วยการรองพื้นชั้นแรกก่อนจะใช้ผ้าซับสีและเช็ดสีเพื่อทำให้เกิดพื้นผิวของหน้าผาแล้วลงสีเดียวกันซ้ำเพื่อสร้างน้ำหนักแสงเงาส่วนภูเขาในระยะกลางอาจารย์ธานีใช้แปรงระบายสีน้ำตาลอมเขียวเป็นสีพื้นก่อนจะใช้ผ้าซับสีในลักษณะเดียวกับภูเขาลูกหน้าสุดแต่ลักษณะพื้นผิวมันจะแตกต่างกันเพราะว่าฝีแป้งเนี่ยมันมีรูปทรงที่บังคับแต่ว่าถ้าเช็ดด้วยผ้าหรือว่าทิชชู่ล่ะรูปทรงที่ออกมาได้มันจะรู้สึกเป็นฟรีอิสระเต็มที่มากกว่าครับอาจารย์ธานีกลับมาใช้แปรงลงสีเน้นขอบของภูเขาระยะกลางแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดสีเกลี่ยน้ำหนักให้สีผสานกันก่อนจะใช้ผู้กันแบนแต่งน้ำหนักเงาตามซอกหน้าผาเพื่อสร้างความชันให้หน้าผาแล้วจึงระบายสีเหลืองบริเวณรอยต่อของภูเขาระยะหน้าและกลางเพื่อเป็นการผลักระยะอาจารย์ธานีใช้แปรงระบายสีเหลืองอมส้มทำน้ำหนักที่2ให้ภูเขาระยะหน้าและใช้สีส้มระบายในลักษณะขยี้เนื้อสีให้ผสานกับสีพื้นที่ลงไว้ตามภูเขาระยะกลางก่อนใช้สีน้ำเงินอมดำน้ำตาลแดงระบายแทรกตามซอกของหน้าผาสำหรับกอหญ้าอาจารย์ธานีใช้แปรงระบายปัดสีน้ำตาลอมส้มเหลืองอมเขียวและเขียวเข้มให้เป็นรูปทรงของกอหญ้าตามแนวสันเขาทั้งในระยะหน้าและกลางก่อนใช้แปรงระบายสีน้ำตาลเหลืองและเทาในระยะหลังแล้วใช้ผ้าซับสีออกจากนั้นระบายสีบรรยากาศอย่างสีเหลืองอมส้มและชมพูในลักษณะขยี้แปรงเพื่อให้สีผสานกันพร้อมกับใช้ผ้าแตะสีขาวบริเวณรอยต่อภูเขาเพื่อสร้างแสงเงาแล้วกลับไปสร้างกอหญ้าด้วยผู้กันแบนโดยใช้สีเหลืองน้ำตาลแดงตวัดเป็นเส้นกอหญ้าให้เกิดความพลิ้วไหวคือเราต้องเขียนโครงสร้างส่วนรวมของกอต้นที่เป็นริ้วๆนี้ก่อนให้มันมีลักษณะเป็นแมสเป็นมวลเป็นต้นขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นเขียนส่วนรวมแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดในเบื้องหลังครับส่วนกลุ่มดอกหญ้าอาจารย์ธานีใช้ผู้กันแบนแตะสีชมพูและส้มในหลายๆเฉดบริเวณกอหญ้าก่อนจะใช้ก้นหลอดสีแตะสีเหลืองสร้างความเคลื่อนไหวให้ใบหญ้าที่ถูกแสงก่อนจะใช้ผู้กันขนาดกลางแตะสีชมพูในน้ำหนักที่เข้มขึ้นให้กับดอกหญ้าอาจารย์ธานีใช้แปรงระบายสีเหลืองอมฟ้าที่ด้านซ้ายของภาพเพื่อทำท้องฟ้าก่อนจะเก็บรายละเอียดให้ภาพโดยใช้ผู้กันกลมแตะสีเขียวหลายๆเฉดแทนกลุ่มใบและกิ่งก้านของต้นไม้ตรงยอดเขาระหว่างกลางและตามร่องเขาระยะหน้าคุณผู้ชมคะการเขียนภาพในลักษณะแบบนี้นะคะสาระสำคัญจะอยู่ที่การให้น้ำหนักนะคะอาจารย์ครับผมเพราะว่าถ้าน้ำหนักเราวางให้เป็น1 2 3ได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วต่อไปถ้าเราพอเราเติมพวกวัชพืชแรกๆหรือว่าต้นไม้อะไรมันก็จะอยู่บนไอ้1 2 3นี้มันจะเกิดเป็นระยะของมันแล้วทำให้รูปมีเอกภาพคือถ้าหากว่าวางน้ำหนักไม่ถูกต้องไม่มีทางเลยนะคะที่ดอกไม้แล้วก็ดอกหญ้าเนี่ยจะมีความโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ธานีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ